สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมปราสาทนะคะที่ชื่อว่าชาโตดูกิลโดปราสาทนี้นะคะสร้างขึ้นในศตวรรษที่14ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในปราสาทนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะเดินลัดเลาะไปรอบๆปราสาทก่อนค่ะเพื่อไปดูทัศนียภาพรอบๆนะคะที่นี่นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิตเฉพาะถิ่นที่หายากนะคะมีพืชมากกว่า330ชนิดนะคะที่นี่นะคะคุณอาจจะได้พบแมวน้ำนะคะอยู่กันเป็นฝูงนะคะประมาณ 4-5 ตัวนะคะที่นี่เขาก็จะห้ามเข้าใกล้ฝูงแมวน้ำในระยะ300เมตรนะคะตอนนี้นะคะก็จะพาเข้ามาเที่ยวชมปราสาทแล้วนะคะปราสาทนี้นะคะตั้งอยู่บนโขดหินริมปากแม่น้ำนะคะเป็นปราสาทหินแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่14นะคะแต่พอถึงช่วงกลางศตวรรษที่15เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของปราสาทเลยนะคะพอถึงช่วงปลายศตวรรษที่15นะคะก็เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสเบอร์ตงสงครามครั้งนี้สร้างความเสียหายให้แก่ปราสาทเป็นอย่างมากค่ะรอบๆปราสาทก็ค่อยๆถูกทิ้งร้างตั้งแต่ศตวรรษที่17และต่อมาก็ได้กลายมาเป็นเหมืองหินจนถึงในศตวรรษที่20ค่ะที่นี่ก็จัดเป็นท่าเรือที่สำคัญมากเหมือนกันนะคะในอดีตมีการทำการค้าระหว่างยุโรปค่ะโดยใช้ท่าเรือนี้นะคะThank you.
็นนั่นก็คือเส้นทางนะคะที่เราเดินกันรอบๆปราสาทก่อนที่เราจะเข้ามาในปราสาทนะคะแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้คงให้ความรู้ความสนุกความเพลิดเพลินกับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าป้าแอดจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ